วันนี้ขอเสนอเมนูทรีเบอร์รี่โยเกิร์ตใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นราสเบอร์รี่และสีผสมอาหารสีแดงลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการต้มวุ้นจนกระทั่งเดือดจะทำให้ผงวุ้นละลายจนหมดจึงเกิดการเซตตัวที่ดีเทวุ้นใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแกะวุ้นออกจากพิมพ์หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่และสีผสมอาหารสีชมพูนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทวุ้นใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแกะวุ้นออกจากพิมพ์หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นบลูเบอรี่และสีผสมอาหารสีม่วงลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักวุ้นใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแกะวุ้นออกจากพิมพ์หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเตรียมไว้นำวุ้นราสเบอรี่วุ้นบลูเบอรี่และวุ้นสตรอเบอรี่ใส่ในภาชนะเทนมเปรี้ยวรสสตรอเบอรี่ลงไปผสมพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูทรีเบอรี่โยเกิร์ตเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก